สวัสดีทุกคนในนามผมกรณีนะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมไมค์คราฟกันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในโปรเจกต์คราฟขอไม่ปกติกันนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาอําลาล่ําลาโปรเจกต์นี้กันนะครับด้วยการไปฆ่ามังกรกันนั่นเองแต่แกเรายังไม่มีทองอ่ะคือจริงๆแต่ผมเล่นไมค์คราฟในชีวิตนี่มาผมไม่เคยเล่นเอาชีวิตเราแบบจริงจังแล้วผมไปฆ่ามังกรได้เลยนะแล้วครั้งแรกจะเป็นครั้งแรกผมจะไปฆ่ามังกรแบบไม่รู้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมรู้แค่ว่าถ้าเรายิงตรงถ้าเราไม่ยิงตรงที่มันไอ้ที่มังกรน่ะมันจะฮิวเลือดนะที่มันจะอยู่ได้ตรงสูงอะบอยซึ่งบอยต้องมีธนูเดี๋ยวเราต้องเอาคอสโบแล้วก็ธนูไปนะครับดูวิธีครับลูกธนูก่อนครับยากเหมือนกันธนูวิธีการครับลูกธนูใช้หินหยาบแล้วก็เถาวัลย์โอเคของเราครบหมดเลยนะครับผมโอเคเราต้องใช้หินแล้วก็เถาวัลย์โอเคนี่บอยได้ไปขุดเถาวัลย์มาจากป่าจังเกิลมาขุดสี่อันแน่เลยใช่ไหมเนี่ยอยู่ในกล่องแน่นอนนี่ได้ธนูมา4อันนะครับแล้วรู้ไหมเทคนิควิธีการฆ่ามังกรง่ายๆไปดูเคยไปดูเน็ตมาอยู่ใช่เขาใช้เตียงใช้นี่ไงใช้เหล็กก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นต้นอ้อยก็ได้โอเคเราทำเตียงได้หลายอย่างเลยโอเคบอยซึ่งถ้าทุกคนถามว่าถ้าเราจะไปมังกรใช่ไหมเราต้องใช้ลูกตาเดอร์ในการปาหาซึ่งเราสามารถใช้เหล็กในการคราฟได้นะครับนี่นะครับเราสามารถใช้เหล็กในการที่เราจะไปนี่เอนเดอร์ได้นะครับเราจะได้ดวงตาของเอนเดอร์มานั่นเองนี่ได้มาแล้ว23อันนะครับเอ้ย24อันตอนนี้เรามีอ้อยอยู่16อันนะครับแล้วก็อ้อยอยู่ข้างนอกบ้านอีกเราต้องจากกันแล้วนะต้นอ้อยหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในโปรเจกต์หน้าข้ามให้หมดเลยทำไมอยากฆ่าป่าวกูอยากแดกเพิ่มอ๋อบอยได้มา20เตียงละพอไหมน่าจะพอแหละโอเคมาเรามาคราฟหมวกทองกันดีกว่านะครับนี่ได้มาแล้วหมวกทองมันบวกก่อนแค่2เองอะบอยอย่างน้อยอะอ๋อไดมอนด์ก็บวก3อ๋อมันใกล้กันต่อไปกางเกงนะครับกางเกงเอาเป็นกางเกงไดมอนด์ผงกระดูกนี่ไงใช้หนังวัวเรามีวัวเต็มบ้านเลยบอยอยากฆ่าวัวใช่ไหมจัดการเลยมาปิดชีพวัวเอาหนังมาจะไปทำชุดเกาะไอ้กางเกงเพชรหนังเอาไม่เยอะมาเยอะช่วยหน่อยเพื่อไม่ให้สัตว์ทรมานนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้เข้ามาเลี้ยงดูมันอีกตลอดชีวิตเราจะต้องฆ่ามันให้หมดเรียบร้อยครับผมว่าโอเคนี่ก็พอแล้วเราไปคราฟบอนมิลกันดีกว่านะครับผมนี่ได้บอนมิลมาแล้วก็ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเก่งเพชรมาโอเคต่อไปรองเท้าทำยากไหมโอ้โหรองเท้าทำอย่างยากผมจำได้เลยรองเท้าเพชรเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่ทำโอเคเดี๋ยวต่อไปนะผมจะไปเอ็นชาร์ทธนูนะครับผมซึ่งตอนนี้เราเลเวล17เนาะเราต้องใช้ลาพิษอยู่ตรงนี้ไหมโอเคมาไหนได้เฟกโอ้โหกระจายกระสุนคือเอฟเฟกอะไรอ่ะเลเวลที่ต้องการ24อ่ะโอเคผมจะลองเอาธนูมาเอนชาร์ตแล้วก็ให้มันเปลี่ยนเนาะเพราะว่าผมว่าเวล24นี่คือคงจะนานไปมาเดี๋ยวเรามาเอนชาร์ตให้อันนี้มันหายไปนะครับจอกเกราะจำเป็นไหมเนี่ยไม่จำเป็นโอเคเอาไปต่อไปจอกเกราะ2โอ้โหมีแต่จอกเกราะเอาไปมีแต่จอกเกราะบอยเอาจอกเกราะก็ได้นะครับทุกคนมาพร้อมแล้วครับเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วอาหารพร้อมธนูพร้อมเตียงพร้อมเอ้ยเราลืมก่อนเลยเอ้ยเราลืมโล่ใช้ทองกับสติ๊กแล้วก็เลสโตนมาครับเรามาคราฟโล่กันดีกว่าโอเคได้โล่มาแล้วบอยโล่มันเอ็นชาร์ดได้มั้ยอ่ะไม่ได้ใช่มั้ยโอเคมาเราพร้อมแล้วบอยเราไปประจนภัยกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้ลูกตาบอยนะครับไป3ลูกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าแล้วก็ธนูนะครับผมอ่ะเอาไป2ชุดน่าจะพอแหละน่าจะยิงไม่เยอะแล้วก็เตียงอ้อยอ่ะวาง1อันเราจะได้เตียงมานะโอเคเราปาดีกว่าเอาเซิร์ชแหลกที่1นะครับนี่มันต้องปาไปเรื่อยๆอ่ะบอยค่อยๆปาไปทีละลูกนะบอยไม่ต้องปาก็ได้เดี๋ยวมันจะแตกเร็วนี่บอยก็คือบอยหาครั้งแรกใช่มั้ยบอยลูกตาไปไม่ต้องไปขุดบอยเจอเหรอไหนปลาไหนปลาเฮ้ยนี่แกลงไปข้างล่างแล้วเย้คุณลงไปครับคุณลงไปคุณเล็กครับโอ้ยแหลกเสือแหลกกันหนึ่งครับแล้วความฝันเราก็เป็นจริงเราหาประมาณ10นาทีนะครับนี่คือแบบนานมากเราตกตานะไม่ตายหรอกเราเก่งแต่ประเด็นคือเราไม่มีแอปเปิลทองนะครับเราไม่จำเป็นหรอกแอปเปิลทองอ่ะผมบอกเลยนี่ไงบอยเจอแล้ว
เย้ความก้าวหน้าคืบหน้าแล้วดวงตาใส่รับหายอย่างนั้นโอเคบอกแล้วอ่ะก็คือแบบผมเป็นคนเล่นเก่งเรื่องสำรองมากโอ้โหบอยหาเก่งมากครับผมใช่โอ้โหไหนสำรวจดูซิที่ไปมังกรอยู่ไหนมันใหญ่มากเลยมันจะอยู่ทางไหนวะจำไม่ได้ไม่เราต้องเดินหาเอาอ่ะคือมันต้องลงไปข้างล่างป่ะวะไม่มีทางลงไปข้างล่างโหบอยทางใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวบอยได้ลงมินิแมปไหมลงบอยกดแซดดูดิมันอยู่เนี่ยเห็นไหมมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนวะเห็นไหมมันจะมีนั่นอยู่อ่ะที่ไปอยู่อ่ะข้างบนข้างบนมาแล้วจะแล้วเย้โอ้ยขุดกงซีลฟิตออกโอเคข้ามันซีลฟิตตีกูไม่เข้าโอเคบอยในที่สุดเราก็เล่นเอาชีวิตรอดว้ายย่อมาย่อปึ๊บย่อปึ๊บย่อปึ๊บปิ้งปิ้งโอ้ฟ้าผ่าด้วยอย่านะอย่านะซีลฟิตนายลงไปก่อนเลยซีลฟิตอ้ายอ่ะลงไปก็ได้ลงมาแล้วครับผมมาแล้วสวยแล้วบอยมีบล็อกต่อไปไปเนี่ยแล้วโอ้ my god อุ้ยบอยโอ้โหตบมือครับบอยเตรียมพร้อมมามากโอเคถ้าผมปาอย่างนี้ล่ะเราไม่สามารถลุกลงตายได้ทำไมเกาะกูมันไม่มีเหมือนกูไม่ได้ใส่วะเห็นกูวะเห็นตายของตกนะตอบขอไม่ตกก่อนนะครับโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้เจ๊ยังบอยถึงยังถึงแล้วใส่เพจเลยพอร์ตนะยังยังบอยตายเหรอใช่กลับมาเกิดบ้านแล้วโอ้ยบอยเทเลพอร์ตนะอยู่ได้อยู่ตอนนี้เราไม่สามารถทำอะไรมังกรได้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นอมตะอยู่นั่นเองถ้าเราไม่พังไอ้ที่มันเชื่อมไปข้างบนเนี่ยคือมันจะสามารถฮิวตัวเองได้เองนะครับอ๋อบอยมันบางอันมันไม่ได้ปิดเว้ยเฮ้ยทำไมมังกรมันยิงเป็นไฟมาเฮ้ยไอ้ควันม่วงๆคือมันโดนแล้วมันเจ็บด้วยอ่ะมันอัปเดตใหม่แน่เลยอ่ะโอเคมาปาล์มโอ้ยเนี่ยมันยิงไอ้สีม่วงได้มาแล้วเจ็บนะครับผมไม่รู้มันคืออะไรโอ้โหแต่มันแรงมากมันแรงมากบอยควันม่วงนี่แรงมากเดี๋ยวเจ็บเลยเดี๋ยวก็รู้ถ้าบอยลองยืนค้างไว้ดูอ่ะโอเคโดนมันปล่อยเป็นบอลม่วงมานี่เองบอกแล้วแรงโอเคเราสามารถยิงทะลุข้างล่างได้ป่ะถ้าเราไม่ต่อขึ้นไปบอยคิดว่าไงผมว่าเข้าไม่ยิงเข้าไม่ได้เข้าได้เอ้ยได้ลองยิงแล้วได้แต่ต้องดีๆนะปึ๊บโอเคเหลืออีก2อันแต่มันอยู่สูงมากเลยนายทำอะไรมังกรอุ้ยบอยธนูยิงไม่เข้ายิงแล้วมันกระเด็นกับเป็นไฟบอยดูดิเฮ้ยคืออะไรอ่ะเอาอันนี้ใส่ก่อนผมจะลองตีมาวางแล้วเบลอดูนะอ้าวกูตาย อะไรเนี่ยหมดยังหมดแล้ว เสร็จเราแกบังอาจทำแสบไว้นะมึงได้เอาน้ำมาปะไม่ได้เอามาโอเคลงแบบโปรเฟชชั่นแนลโอ้ยแต่เตียงมันแรงมากเมื่อกี้โกเตียงไประเบิดตัวเองอย่างเจ็บเลยครับเอื้อมาเอาเตียงวางแล้วเฮ้ยมีวางเตียงนะครับผมมารอมาเฮ้ยวางที่ร้านดีว้ายไม่เป็นไรเตียงเราเยอะมาเร็วไอ้มังกรเราจะฆ่านายสักทีเนี่ยมันบินอยู่นั่นแหละเอ้ยโดนมันปล่อยอะไรออกมาโดนเอ้ยมังกรเป็นไรวะเออมันเป็นไรอ่ะมันทำไรวะไม่โอ้ยไปกูบินได้ไปกูยังโอเคเราสปาร์พอยต์ไปเลยแล้วกันนะครับผมเราสปาร์พอยต์แล้วบอยทำไมลูกโดนเตียงรอบเดียวตายเลยอ่ะโอ้โหเตียงอย่างแรงเลยโอ้ยเอาไม่เกิดเนี่ยบอยจะตายสปาร์พอยต์แล้วมันไม่ติดอ่ะห้ามตายนะเราต้องห้ามตาย2คนทีเดียวพอมันมาแล้วโอ้ไม่ใช่มันปล่อยบอลพิฆาตโอ้ยโดนบอลพิฆาตมันกูถามจริงโล่มาได้การบ้างไม่ได้ไม่ได้การเลยขามันทำไมเนี่ยกูสงสัยว่าหรือว่าไอ้ที่มันยิงมากูสามารถตีกลับได้ปะไม่ได้มันเอ้ยมันลงไหมเรายิงได้เลยแบบเนี้ยแต่ยิงแล้วมันยิงไม่ได้เฮ้ยแต่มันยิงแล้วมันยิงไม่ได้มันทำอะไรหรือครับทุกคนมันชาร์จเรืออะไรเอ้ยโดนเจ็บเอาเตียงเข้าไปวางดิมันยิงไม่เข้าบอยอย่างนั้นน่ะมาเตียงเข้าไปวางโอเคบอยอย่าตายนะเอาดาบตีมาแล้วเพื่อน
มาเตะอีกรอบนึงอระตีมันสิไม่ทันละเหมือนแบบมันมาให้เราตีอะครับเหมือนแบบมันเหนื่อยอะเปล่ามันไม่เหนื่อยมันแค่ไม่รู้จะลงมาไอ้ตีกลับไม่ได้ลองแล้วบอลม่วงอะโอ้โหเวอร์ชั่นใหม่ผมเราไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเหมือนแบบเราคนบ้านนอกมาเล่นแต่เรายิงแม่นมากเฮ้ยมันลงเร็วมากโอ้ตายตายโอ้ยเจ็บเจ็บกูจะตายบอยมาเร็วย่าตีไม่เข้าอ่ะจับจางอ่ะจะตายแล้วตายแล้วเย้โอ้เตียวมาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเว้ยโอ้ยตายไฟ โอ้ยเย้โอ้ยเยอะเลยหรือว่าเป็นหรือโอ้ยเย้โอเคเราพร้อมจะกลับบ้านกันหรือยังบ้านเราอยู่ข้างล่างนี้แหละปึ๊บแล้วก็จะขึ้นเครดิตนั่นเองนะครับผมเราเล่นจบแล้วไหนดูซิเราไม่ดูนะแล้วกด easy ข้ามเลยแล้วกลับมาที่บ้านของเรานะครับผมโอเคนะครับยังไงสำหรับโปรเจกต์ครับขอให้ปกติวันนี้นะครับเราก็เดินทางกันถึง EP สุดท้ายกันแล้วนะผมถ้าใครชอบ EP สุดท้ายนี้นะก็ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้เราสองคนนี้นะผมโอเคไว้เจอกันโปรเจกต์หน้านะครับโปรเจกต์ก็จบแล้วเนาะไม่มีต่อแล้วนะครับบ๊ายบายไม่ต่ออยากให้มีต่อไม่มีต่อแล้วไปแล้วบ๊ายบาย